วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกับผมคลิปนี้นะครับผมก็พบกับผมพี่จ๋าชินเคยนะครับผมก็ผมเพิ่งกลับมาจากลาดตะเวนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะเปลี่ยนเสื้อเกราะต่อเสื้อออกนะครับก็กลับเข้ามาถึงหน่วยนะครับผมก็พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เพิ่งจะเปลี่ยนผ้านะครับเหงื่อยังไม่ตันแห้งเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมก็มีอาหารพิเศษนะครับก็กลับเข้ามาช่วยน้องๆได้ทํากับข้าวกันนะครับผมก็เดือนหนึ่งนะครับผมก็พุ่งกำชามีนโยบายมาให้นะครับว่าให้จัดอาหารพิเศษให้กับกำลังพลนะเดือนหนึ่งอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมก็ขอขอบคุณพุ่งกำชามากๆเลยนะครับผมที่มองเห็นตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่เป็นฝันและกำลังใจให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็เพิ่งกลับมาจากไปบัดหน้าที่นะครับเหงื่อยังไม่ทันแห้งเลยนะครับเดี๋ยวก็เราก็มาลุยกันนะครับก็มาลุยโรงครัวกันนะครับผมก็มาช่วยน้องๆทำกับข้าวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูกันนะครับผมว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมมีเมนูอะไรบ้างน่ากินไหมนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับผมนี่นะครับผมก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมก็ไอ้ที่ว่าผ่าลูกชิ้นก็ผ่าไปนะครับผมไอ้ที่ว่าส่วนที่ว่าเป็นเชฟนะครับผมทอดก็ทอดไปนะครับเป็นไงพี่น้องน่ากินไหมครับนะครับผมก็รวมด้วยช่วยกันนะครับไอ้ส่วนนี้นะครับผมส่วนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนี่ก็เป็นเชฟอีกคนนึงนะครับผมก็ไปจำโรงครัวนะครับนี่ก็จะทำน้ำยาขนมจีนนะครับผมเป็นน้ำยากะทิใช่ไหมเป็นน้ำยากะทินะครับพี่น้องก็อาจจะใส่เครื่องแกงด้วยใส่เครื่องแกงอะไรเจ็บแกงกะทิใส่เครื่องแกงกะทินะครับผมแล้วก็ไอ้ที่เห็นเป็นปนๆอย่างนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นปลาอู้นะครับผมปลาโอต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็รอเอามาปุ่นเอามาตำนะครับมาตำแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในหม้อน้ำยาขนมจีนแล้วก็ขึ้นไปตั้งไฟนะครับหรือพี่น้องจะใช้จำพวกปลาทูก็ได้นะครับได้หมดนะครับปลาทูปลาลังปลาทูปลาโอปลาอะไรได้หมดเลยนะครับผมจำพวกแต่ว่าถ้าเป็นปลาดุกจำพวกนี้นี่คือไม่เคยทำเหมือนกันนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับก็ที่ว่าเห็นอยู่ก็1เมนู2เมนูแล้วนะครับผมก็มาดูเมนูต่อไปนะครับผมเมนูต่อไปก็โอ้จะเป็นน่องไก่นะครับผมน่องไก่หมักเครื่องนะครับทอดนะครับผมก็จะมีน่องไก่ทอดด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับมีขนมหวานด้วยนะครับผมขนมหวานมีอะไรบ้างนะครับโอ้เยอะเลยนะครับพี่น้องขนมหวานก็มีไอ้ลอดช่องรวมมิตรวุ้นดำลอดช่องเขียวนะครับอะไรนี่ลอดช่องนะครับก็จำพวกขนมหวานล้วนๆเลย2ถุงนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเสร็จนะครับผมใกล้ๆจะเสร็จเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็ร่วมด้วยกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโรงครัวนะครับผมก็โอเคนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีผักนะครับผมผักก็มีนะครับผมผักนี่นะครับผมอันนี้นะครับผมที่ว่าทอดเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งเตรียมตั้งไว้นะครับน้ำมันนะครับผมโอเคหรือพี่น้องจะดูวิธีการทำน้ำยาขนมจีนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมว่าเขาทำกันแบบไหนนะครับอันนี้ก็ตำตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผมนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็ช่วยกันทำนะครับอันนี้ก็เรียกอะไรตัวหนอนใช่ไหมพี่น้องตัวหนอนใช่ไหมครับกองแข้งเหรออ๋อไม่รู้จักเลยกองแข้งกองแข้งพี่น้องโอ้ผมเรียกตัวหนอนนะครับพี่น้องตัวหนอนใช่ไหมตัวหนอนเลยนึกรักนึกรักเลยไอ้เนี่ยนี่เราบ่เล่นนี่เรากะที่เรากี่โอเคนะครับผมเป็นอะไรตาเป็นคนเล่น
อันนี้นะครับผมก็อันนี้ก็สิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ในถาดกันนะครับโอ้ร้อนก็ร้อนนะครับพี่น้องก็เพิ่งกลับมาจากทำงานด้วยนะครับเดินมาร้อนๆเลยนะครับผมก็เพื่อที่จะมาช่วยน้องๆทำกับข้าวโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็ทอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่นี่เลยนะครับผมก็กินกันหลายคนนะครับกินกันหลายคนก็ต้องช่วยกันนะครับผมเพราะว่าทำคนเดียวนี่ทำคนเดียวมันจะนั่นทำคนเดียวมันจะไม่ทันนะครับผมคนสองคนจะไม่ทันแล้วก็เราก็ต้องจำเป็นต้องมาช่วยกันหลายหลายคนนะครับผมทำกันหลายคนนี่คือมันสนุกด้วยนะครับพี่น้องสนุกด้วยนะครับสนุกแล้วก็คนที่ว่าทำไม่เป็นมาดูเพื่อนก็คือจะได้ทำเป็นด้วยนะครับผมตอนแรกๆนี่คือผมทำไม่เป็นก็ผมก็เข้ามาดูเขาแบบเนี้ยดูทุกดูไปดูมาดูบ่อยๆก็ทำเป็นเองนะครับผมทำเป็นเองนะครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์เรานะครับผมก็เดี๋ยวก็รอน้ำยาขนมจีนนะครับผมรอน้ำยาขนมจีนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับว่าวิธีการทำนี่คือก็ทำกันยังไงทำแบบไหนนะครับผมพี่น้องคนใดสนใจเมนูสนใจสูตรต่างๆก็สามารถที่ว่านำไปทำได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ร้อนมากเลยนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำน้ำยาขนมจีนกันนะครับผมก็กันต้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาตั้งน้ำกะทิกันก่อนนะครับผมตั้งน้ำกะทิเมื่อน้ำกะทิเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงกับปลาลงไปนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเยิ้มเราจะซื้อได้จู่เหรอเนี่ยนี่นะครับพี่น้องก็เป็นน้ำกะทินะครับผมใส่หมายเลยนี่ตั้งแต่ยาตัวนู่นไปที่บ้านไหนกันล่ะใช่ก็กระปรองไปได้นะได้นี่นอนผ่านวันนี้เราวิ่งไว้เติมทีหลังครับแม่ของในครัวเมื่อวานก็ยังมีอันนี้กะทิวันนี้ใช่ไหมใช่อร่อยกะทิสดแบบนี้เลยนั่นทางใส่เลยใช่ไหมทางใส่เลยนี่วัวในครัวยังมีเดี๋ยวเราไว้เติมใกล้ๆจะสุกครับครับตักน้ำเพิ่มไปน้ำกี้น่ะครับมันจะพอได้น่ะ30 โลอ่ะฮะเดี๋ยวจะยุบต่อได้นะอ๋อเป็นน้ำอีกไหมมันในตรงแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจืดแต่ถ้าเยอะมันไม่เข้มข้นไม่ร้อยแล้วมันก็มีเตาย่างมีซื้อผู้ชิ้นมาแล้วย่างเฮ้ยโอ้ยใส่หรอใส่หรอโดนอะไรไม่ได้โดนอะไรโอ้เต็มกางเกงเลยพี่น้องน้ำกะทิ6นะครับผมเต็มกางเกงเลยโอ้ชุดผมนี่เพิ่งซักไปด้วยนะครับสงสัยต้องซักใหม่แล้วนะครับผมอย่าปล่อยซักเลยได้เลยมันเย็นไงนะครับก็หัวกะทิ6ไปแล้วนะครับพี่น้องโอ้เสียดายมากเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมมิตรนะครับผมรอดจ้องรวมมิตรนะครับดูหน้าตาคนตำนะครับผมก็โอเคได้อยู่นะครับอันนี้ผนึกผักนะครับผมก็หั่นแตงนะครับแตงกวาโหระพาถั่วพร้อมพี่ครับก็กำลังหั่นกันอยู่นะครับผมนี่นะครับเราก็ช่วยกันนะครับผมใส่ได้เลยของผมไปพี่น้องเดี๋ยวมันอ่อนเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวจ่าไทยมีไปขอครับนะครับก็เดี๋ยวรอน้ำกะทิเดือดนะครับผมเมื่อน้ำกะทิเดือดเราก็สามารถที่ว่าใส่เครื่องแกงกับปลาลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คลุกเคล้ากันตั้งไว้เสร็จแล้วนะครับผมคลุกเคล้าน้ำยากับปลาตั้งไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเมื่อน้ำกะทิเดือดเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมหลังจากที่ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะครับเราก็เข้ามาช่วยกันนะครับผมมีทั้งอาจารย์วันทั้งอาจารย์อ้วนนะครับ
นี่นะอันนี้ใส่ในน้ำยาบรรจงนะครับบรรจงจินเนาะเริ่มจินออกไปแล้วนี่แกนี่แล้วไข่พม่าล่ะไข่พม่าล่ะอ่ะก็รอน้ำกะทิเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องแกงกับปลาลงไปนะครับคุณมะพร้าวมาหนึ่งเดี๋ยวขูดให้อินไปนี่นะครับก็บรรจงอาจารย์อ้วนบรรจงนะครับขูดแกงก็ทำเป็นหลายอย่างเหมือนกันนะครับนี่ดูวิธีการหั่นลูกเต๋านะครับหั่นเป็นลูกเต๋าอาจารย์อ้วนโดราเอมอนนะครับผมนี่ดูการจับมีดนะครับทีนี้กะลาไปด้วยนะฮะกะลากลับไปด้วยกะลาวันไปไหนวันขุดมะพร้าวอ๋อมะพร้าวไม่พอวะไม่พอครับโอเคโอเคคอยนะคอยขุดมะพร้าวนี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้หญิงนะชายก็เป็นผู้ชายก็เป็นดูจากไกลนึกว่าแตงโมเลยกี้โอเคคอยนะคอยครับผมนะครับก็มีล่อแม็กด้วยนะครับผมล่อแม็กนะครับก็ตีนไก่นั่นเองนะครับผมก็ทหารส่วนมากมักจะชอบกินตีนนะครับหยอกๆนะครับผมนะครับก็ต้องมีล้อแม็กต้องส่วนมากนี่เขาจะใส่ล้อแม็กใส่ตีนไก่นะครับหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับแล้วก็จะเป็นฟักนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวคอยนะครับผมคอยให้น้ำเดือดก่อนนะครับผมไปวิธีอย่างนั้นจริงไอ้ที่ว่าเสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วก็เราก็ครอบฝาชีตั้งไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ทอดเสร็จแล้วก็มาใส่ตั้งไว้เรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็จะคอยทอดอันนี้ต่อนะครับผมน้องไก่นะครับก็โอเคนะครับผมพี่น้องก็โอเคน้ำกะทินะครับน้ำกะทิเดือดแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมก็ใส่ไอ้กะปิลงไปด้วยแล้วนะครับผมกะปิก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมเคยบอกให้พี่น้องฟังนะครับกะปิก็เหมือนเราใส่เศษ1/4ของเครื่องนะครับผมเครื่อง3 ส่วนกะปิส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับเครื่อง3 ส่วนกะปิส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่เครื่องกันนะครับผมนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็มาใส่เนื้อปลากับเครื่องนะครับที่ว่าเราคลุกเคล้ากันตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปแล้วมันผุแล้วนะครับผมมันโดนน้ำบ้างใดบ้างตอนล้างนะครับตักนิดเดียวหักเลยนะครับผมเพราะว่าฐานพลานหัวรุนแรงนะครับหยอกๆนะครับผมก็หักพ้นนะครับผมชิมพี่น้องชิมครับผมอ่ะนะครับผมก็โอเคมาใส่เครื่องกันนะครับตักนิดเดียวนึงช่วยตักตรงนี้เดี๋ยวช่วยตายฮักเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตาใกล้ๆนะครับผม
นะครับก็เพิ่งจะใส่ลงไปนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเข้มข้นเนื้อปลามากเลยนะครับผมเข้มข้นเนื้อปลามากเลยนะครับผมเคยดูข่าวนะครับผมเคยดูข่าวช่วงตอนนั้นนะครับตำน้ำยาขนมจีนเนี่ยนะครับผมก็มีทิชชู่ด้วยใส่ทิชชู่ลงไปมันก็เหมือนกับเนื้อปลาแบบนี้นะครับพี่น้องเหมือนกับเนื้อปลาปนแบบนี้ก็ไอ้คนที่ทำนี่เอามาขายชาวบ้านขายลูกค้านี่โอ้ยก็ใจดำมากเลยนะครับใส่ทิชชู่ลงไปนะครับสิ่งไหนที่เรากินไม่ได้เราก็อย่าไปให้คนอื่นก็กินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการตำบุกข้าวนะครับ1ต้องสะอาดนะครับ2ต้องให้อร่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแล้วผ่านทำผ่านมันไม่ได้นะครับเราทำแล้วเราต้องให้เรากินได้ด้วยต้องให้เราอร่อยด้วยนะครับให้ถูกสุขหลักอนามัยใช่ไหมไม่รู้ก็เรียกอะไรนะครับพี่น้องให้ถูกหลักอนามัยนะครับผมไม่ถูกหลักอนามัยนะครับก็เข้มข้นดีนะครับผมเดี๋ยวก็รอน้ำกะทิมาใส่อีกนะครับผมเมื่อกี้ผมทำหล่น6ชิ้นครึ่งถุงนะครับมันไม่พอนะครับผมก็เดี๋ยวคอยนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมใบโหระพานะครับใบโหระพาก็ต้องใส่นะครับให้ใบให้กลิ่นมันหอมนะครับผมแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอปรุงนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเราก็รอปรุงนะครับเดี๋ยวรอน้ำกะทิมาใส่อีกหน่อยนะครับผมแล้วก็ปรุงนะครับแล้วก็ชิมดูว่าอร่อยไหมนะครับผมก็โอเคนะครับนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปนะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยนะครับก็ปลาสุกแล้วนะครับผมก็ใส่ตีนไก่ให้สุกด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำกะทิอีกหน่อยนะครับมันเข้มข้นเกินนะครับผมเมื่อกี้ผมทำน้ำกะทิ6จะด้วยนะครับก็มันจะเข้มข้นมากนะครับผมมันแค้นนะครับเดี๋ยวก็รอน้ำกะทิมาใส่อีกหน่อยนะครับดูพี่น้องเข้มข้นนะครับก็ที่ใส่ลงไปแล้วก็ใบมะที่ใส่ลงไปแล้วก็จะมีไอ้ตะไคร้ด้วยนะครับพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปด้วยเพิ่มความหอมนะครับผมหลังสุดก็ค่อยใส่ใบโหระพาลงไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวคอยตีนไก่สุกนะครับแล้วเราค่อยมาปรุงกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็มาเติมกะทิกันนะครับผมเติมน้ำกะทิลงไปนะครับมันเมื่อกี้มันเข้มข้นเกินนะครับผมรอบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับพี่น้องน้ำกะทิพอสวยเลยนะครับสวยงามพอดีนะครับผมก็ไม่ถึงกับเข้มเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับว่ามันเป็นน้ำเกินไปนะครับก็พอสวยเลยนะครับจานใส่ไอ้ขนมจีนนะครับผมโอเคนะครับผมก็กันต้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่เกลือกันก่อนนะครับผมกันต้นนะครับพี่น้องกันต้นก็มาใส่เกลือกันก่อนนะครับผมน้ำประมาณนี้นะครับน้ำประมาณนี้ใส่เกลือสัก2ช้อนก่อนนะครับผมสัก2ช้อนโต๊ะเพราะว่ามันมีไอ้ตีนไก่อยู่ด้วยนะครับผมใส่ไปประมาณช้อนครึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยชิมเอานะครับกลัวว่าจะเค็มซะก่อนนะครับผมแล้วก็รสดีนะครับผมเมนูแบบนี้นะครับปกติแล้วผมจะใส่แก้เกลือน้ำตาลชูรสนะครับนี่เราก็เติมรสดีลงไปตั้งหน่อยนะครับผมถ้ามีคานอก้อนนะครับพี่น้องถ้ามีคานอก้อนนี้ใส่คานอก้อนไปเลยนะครับยิ่งดีเลยใส่คานอก้อนลงไป
เคยเข้าไม่ที่เสด็จไหมผมว่าประจำอ่ะนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับรอน้ำเดือดรอให้ไก่มันสุกดีนะครับเดี๋ยวเราก็เติมชูรสลงไปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนี่นะครับก็โอเคแต่ว่าเข้มข้นอยู่นะครับพี่น้องเข้มข้นอยู่เดี๋ยวก็รอตีนไก่สุกนะครับรอน้ำเดือดเพราะว่าผมเพิ่งหยอดกะทิลงไปเมื่อกี้นะครับก็ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมโอ้อาจารย์เพชรมาจากไหนโอ้ใบมะกรูดมาให้โอ้แจ่มเลยแจ่มเลยแจ่มเลยขอบคุณครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมอันนั้นอะไรอันนั้นยอดมะตูมอินเดียไอยอดมะตูมอินเดียยอดกระถินยอดไอไม่ใช่ยอดสมุยเหรอฮะมะตูมอินเดียอ๋ออินเดียตรงไหนจับชื่อมันแซวๆอาจารย์เพชรนะครับผมก็อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็รอปรุงกันนะครับได้ใบมะกรูดมาแล้วครับผมอ๋อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับใส่กับใบไอ้โหระพานะครับผมนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดือดแล้วพี่น้องนะครับผมกะว่าจะใส่จะใส่เม็ดผักชีทั้งหน่อยนะครับผมนี่ให้ปัจจุตำให้นะครับผมใส่เม็ดผักชีนี่เป็นสูตรของผมเองนะครับผมเป็นสูตรของผมเองนะครับผมปกตินี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ด้วยไหมนะครับแต่ว่าไอ้สูตรของผมผมเห็นมันหอมดีนะครับผมผมเลยใส่เม็ดผักชีลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่าแกงปงแกงป่าแรงต่างนะครับก็ใส่เม็ดผักชีด้วยอร่อยนะครับมันกลิ่นหอมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรของผมเองนะครับผมผมก็เอาสูตรของผมเองเอามาใส่นะครับเม็ดผักชีนะครับผมมาพริกแพงเอานะครับผมแล้วก็ถ้ามีไอหัวปลกนะครับหัวปลกคล้ายๆขมิ้นนะครับพี่น้องบ้านผมก็เรียกหัวปลกใบมันคล้ายๆแต่คล้ายๆขมิ้นแต่ว่ามันใบมันอยู่ติดดินนะครับถ้ามีต้นปลกนะครับเอาหัวปลกมาใส่หั่นใส่สักหน่อยด้วยนะครับมันจะอร่อยมากนะครับผมมันจะหอมนะครับเดือดแล้วนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องเราก็มาใส่ชูรสกันนะครับผมใส่ทั้งห่อนี่เลยนะครับผมหยอกหยอกนะครับผมล้อลิ้นโอ้ใส่ทั้งห่อนี่ก็ถงใส่ผมหล่นหมดเลยแน่เลยนะครับผมก็ใส่ลงไปก่อนสักช้อนโต๊ะนึงนะครับผมเพราะว่าแกงมันจะหม้อใหญ่นะครับมันจะเยอะนะครับใส่ช้อนโต๊ะนึงนะครับผมพูนรอช้อนนี้มันตื้นด้วยนะครับพี่น้องช้อนนี้มันตื้นนะครับเราเติมลงไปอีกนิดนึงโอเคนะครับไอ้เสร็จแล้วน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลทรายนะครับผมชอบน้ำตาลมากเลยทุกเมนูเลยผมจะใส่น้ำตาลด้วยนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับผมน้ำตาลก็เช่นกันนะครับผมก็เรากะเอานะครับผมก็ใส่สักช้อนหนึ่งนะครับใส่สักช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็คอยชิมนะครับผมเดี๋ยวน้ำปลานะครับน้ำปลาก็ค่อยราดเอาข้างบนนะครับผมน้ำปลาก็ค่อยราดเอาบนขนมจีนนะครับโอ้หอมมากเลยพี่น้องอยากจะบอกว่าหอมสุดๆเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับผมไม่ได้โม้นะครับก็หอมจริงๆด้วยนะครับผมก็ผมต้องขอขอบคุณกุ้งน้ำชาอีกทีนึงนะครับผมต้องขอขอบคุณ
ผู้บังคับการกรมนะครับผมขอขอบคุณผู้บังคับการกรมทก46นะครับผมก็พันเอกสิทธิชัยบำรุงเขตนะครับผมก็ขอบคุณผู้บังคับการกรมมากๆนะครับที่กำกับดูแลให้กำลังพลมาทำอาหารพิเศษกินกันนะครับผมก็ทุกกองร้อยเลยนะครับก็กลมหนึ่งมีทั้งหมด16กองร้อยนะครับผมก็ท่านให้มาทั้งหมด16กองร้อยเลยแต่ละกองร้อยก็มาจับจ่ายใช้สอยเอามาซื้อเอามากินกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาชิมกันนะครับหอมไปน้อยโอ้อร่อยโอ้ยเจ็มเลยพี่น้องอร่อยมากโอ้สุดๆไปเลยผมจะใส่อะไรจะใส่อะไรดีนะครับก็ใส่รสดีลงไปอีกนิดนึงนะครับพอเผื่อเค็มนะครับผมก็น้ำตาลอีกนิดนึงนะครับไอ้ส่วนอื่นนี่คือได้แล้วอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้าตานะครับพี่น้องนะครับก็โอเคนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ใบมะกรูดกันนะครับเพิ่มความหอมนะครับพี่น้องทางนี้ทางนั้นนะครับใบมะกรูดนี่คือเราฉีกลงไปเลยนะครับผมเราไม่ต้องหั่นไม่ต้องซอยนะครับเราฉีกใส่ลงไปเลยบิดใส่ลงไปเลยนะครับเราบิดใส่ลงไปได้เลยนะครับผมใบมะกรูดเนี่ยเพิ่มความหอมเดี๋ยวขออีกนิดนึงเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะครับหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดโอ้หอมหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราใส่ใบโหระพาลงไปเลยโอ้หอมใบโหระพาพี่น้องเอ้ยหอมมากเลยหอมขึ้นจมูกเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตชิมอีกทีนึงนะครับพี่น้องผมเจอช้อนแล้วนะครับขออนุญาตชิมอีกรอบนึงนะครับผมหอมโอ้สุดยอดโอ้แจ่มพี่น้องได้แล้วนะครับผมได้แล้วอร่อยมากน้ำปลานะครับน้ำปลาเมื่อกี้ที่ผมใส่นะครับผมเพิ่มความหอมนิดนึงโอเคนะครับผมก็รอสืบอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมว่า
หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็โอเคนะครับพี่น้องก็หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตะไคร้นี่ผมทุบลงไปนะครับพี่น้องนี่ลอแม็กนะครับลอแม็กหรือว่าตีนไก่นั่นเองนะครับผมเป็นไงพี่น้องเข้มข้นดีไหมครับน้ำยาขนมจีนนะครับผมนี่โอ้นี่พี่น้องเข้มข้นดีไหมครับบางคนชอบไอ้พริกด้วยพริกพริกที่ว่าเอามาทอดเอามาคั่วนะครับพริกแห้งเอามาคั่วนะครับถ้าใส่พริกแห้งคั่วลงไปด้วยนี่จะอร่อยมากเลยหรือไม่ก็ไม่ใส่พริกแห้งพริกแห้งคั่วก็คั่วแล้วก็เอาไว้กินด้านนอกไว้แกล้มด้านนอกนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมพริกแห้งนะครับก็โอเคนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับผมนะครับก็อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็น้ำยาขนมจีนนะครับผมก็น้ำยากะทินะครับผมก็เสร็จแกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือลูกชิ้นนะครับผมเหลือลูกชิ้นนะครับฮอทดอกนะครับผมฮอทดอกทอดก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมก็เหลือแค่นี้นะครับมันจะช้าหน่อยนะครับผมก็ใช้แก๊สตินิกนะครับเพราะว่าแก๊สที่โรงครัวนี่มีอยู่2หัวนะครับผมมี2หัวหัวนี้ก็ไว้แกงอีกหัวนึงหุงข้าวนะครับเพราะฉะนั้นหัวไว้แกงก็เนี่ยเพิ่งจะแกงเสร็จนะครับอันนู้นก็ใช้กระทะเล็กทอดนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวรอขนมหวานนะครับรอขนมหวานแล้วก็รออะไรอีกต่างๆหน้าๆนะครับผมแล้วก็ได้มากินพร้อมกันนะครับผมอันนี้ก็มีที่ต่อตั้งไว้นะครับผมหมดดอกนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกรอบนึงนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกรอบนึงตอนที่ว่าทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นผักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูอีกทีนึงนะครับผมตอนที่ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูว่ามีเมนูอะไรอีกบ้างนะครับก็ที่ว่ายังไม่ได้ทำก็อาจจะเป็นทอดน่องไก่นะครับผมน่องไก่ก็ยังไม่ทอดนะครับผมก็เดี๋ยวรอทอดน่องไก่เสร็จนะครับผมก็ยกไปตั้งไว้เป็นที่ส่วนรวมนะครับผมยกไปตั้งไว้เป็นที่ส่วนรวมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่น้องดูอีกรอบนึงนะครับผมโอเคนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับที่พวกเราได้ทำกันเมื่อกี้นะครับผมรวมทั้งไอ้น้ำยาขนมจีนของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูเลยนะครับนี่ก็เอามาใส่ห้องนี้ตั้งไว้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ามีอะไรบ้างกี่อย่างนะครับพี่น้องมาดูกันนะครับผมก็เริ่มจากหัวโต๊ะเลยหัวโต๊ะก็จะเป็นน้ำไอโรบอยนะครับผมก็ตอนกินเวลาติดคอต่างๆนะครับก็มีน้ำไอโรบอยให้กินนะครับอันนี้นะครับที่ใส่ถุงนี้ก็จะเป็นของชุดด้านนอกที่ออกทำงานนะครับผมชุดชปจรยุทธนะครับที่ใส่ถุงตั้งไว้เพราะว่าคนที่อยู่ด้านนอกก็ย่อมมีสิทธิ์ได้กินด้วยนะครับก็ทำงานเหนื่อยก็ต้องแบ่งกันนะครับพี่น้องต้องแบ่งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับพี่น้องขนมจีนนะครับขนมจีน2ตะกร้าตะกร้าใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีผักนะครับผมจะมีผักนี่นี่อีกถุงนึงขนมจีนนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับต่อไปก็มาดูน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับนี่นะครับผมก็ลูกชิ้นไอ้ไม่ใช่ลูกชิ้นฮอทดอกนะครับเมื่อเราทอดเสร็จนะครับพี่น้องเมื่อเราทอดเสร็จพอมันหายร้อนมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับตอนแรกๆมันจะกรอบมากเลยพอหายร้อนนี่มันเหี่ยวนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นน่องไข่นะครับน่องไก่ทอดนะครับผมน่องไก่ทอดนะครับแล้วก็มาดูขนมหวานนะครับผมขนมหวานก็เหมือนกับที่ผมได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับอันนี้ก็ปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรุงเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่อะไรรวมกันลงไปหมดแล้วนะครับผมก็เท่าแต่ตักเข้าปากได้เลยนะครับผมแล้วก็
อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนี่ของผมเองนะครับผมก็เป็นน้ำยานะครับผมเป็นน้ำยานะครับน้ำยาขนมจีนนะครับผมเข้มข้นมากเลยพี่น้องนี่เข้มข้นมากนะครับน่องไก่ไอตีนไก่นะครับล้อแม็กก็เปื่อยยุ่ยเลยนะครับผมนี่มันต้องเข้มข้นแบบนี้นะครับนี่จานขนมจีนปุ๊บนี่แบบว่าโอ้ยโอ้ยหอมมากเลยพี่น้องพอตักปุ๊บนี่นะครับก็มาดูกันนะครับผมนี่ก็จับประมาณนี้นะครับผมสิบเวนเอาอะไรก่อนสิบเวนเดี๋ยวก็เอาขนมจีนก่อนนะขนมจีนโอเคนะครับผมก็กำกับดูแลด้วยสิบเวนนะครับแล้วก็ใส่ของนะครับนะครับแล้วก็น้ำให้กูบอยในภาพรวมนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ป่อนกหวีดเรียกน้องๆมากินกันนะครับผมเตรียมรวบเตรียมรวบชิบเป็นป่อนกหวีดแล้วนะครับนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมถ่ายพี่น้องได้ดูตอนน้องๆมากินกันนะครับเดี๋ยวกวายตรงข้ามมันจะรู้นะครับว่าเราอยู่กันกี่คนอยู่กัน20 30 40 50คนเดี๋ยวมันจะรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่โอเคนะครับผมก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอาหารพิเศษของเรานะครับก็สุดท้ายใต้สุดนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้กำกับการผมด้วยนะครับผมที่กรุณานะครับผมให้พวกเราจัดอาหารพิเศษได้กินกันนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักรบชุดดำทุกนายนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ